คนี้มันต้องส่องกันนิดนึงเพราะว่าร้านกาแฟร้านนี้เจอน้องจิ้งจกนะตัวอ้วนกลมเชียวแต่สังเกตบริเวณปลายหางเอ๊ะมันยังไงชอบกลนครับโอ้ถ้าเกิดตัดมาแค่เฉพาะส่วนหางน้องชูนิ้วให้เออ2นิ้วไม่อย่างนี้เหมือนหางปลานะเออแล้วมันสมดุลกันสองด้านด้วยนะพี่กิ๊งเท่ากันเลยอ่ะเกาะแน่นอยู่ตรงนี้เลยนะครับน้องจิ้งจกตัวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีปลายหางโผล่ออกมาเป็น2แฉกแบบนี้เข้าไปหลบอยู่บริเวณโต๊ะไม้ซึ่งเป็นชั้นวางขายกาแฟอยู่ที่ร้านนิชากาแฟครับเออมองมุมนี้พี่กิ๊งเหมือนหางนางเงือกอ่ะเนาะเออเนี่ยร้านกาแฟริมทางเล็กๆจุดนี้นะครับอยู่บริเวณริมถนน304บ้านประภาสตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ของจังหวัดปราจีนบุรีครับเจ้าของร้านชื่อคุณณัฐนิชาอายุ37ปีนะครับเธอบอกว่าก้มลงไปเติมน้ำใส่กาน้ำร้อนแล้วก็ตกกระจายฮะจุดนี้เจอน้องจิ้งจก2หางก่อนหน้านี้เคยเจอแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละช่วงเวลากันตอนนั้นที่เจอเนี่ยเธอเปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่บ้านก็เอาบ้านเลขที่ไปลองเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ดูปรากฏอู้3ตัวตรงนะเป๊ะเลยเหรอเออเข้าเลยแล้วครั้งนี้ลูกค้าเพิ่งจะขับรถมาชนต่อที่หน้าร้านเออเธอเปิดร้านอยู่ริมถนนเนาะมันก็มีต้นไม้อยู่ริมถนนด้วยนะครับรถมาชนต่อพอดิบพอดีอ้าวก็เลยตั้งใจเดี๋ยวจะเอาเลขทะเบียนรถของลูกค้าไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เผื่อจะได้อีกสักรอบหนึ่งนะครับหลายคนถามอ้าวเลขรถอะไรบอกหน่อยสิเธอบอกด้วยนะเออไอ้รถคันที่มันชนต่อที่หน้าร้านเธอเดี๋ยวนะฮะทะเบียนรถ429เอาไปแค่นี้พอหมวดอักษรไม่ต้องนะเอาแค่ตัวเลขพอนะครับแล้วก็เจอน้องจิ้งจกแบบนี้เฮ้ยเพิ่งจะเคยเห็นนะที่หางเขาตีแฉกแบบสมดุลกันแบบนี้เท่ากันเลยอะค่ะปกติมันจะมีอันนึงใหญ่อันนึงเล็กเนาะประจวบเหมาะพอดีเลยเออคุณพี่พ่อค้าแผงลอตเตอรี่เดินผ่านมาเออเอาน้องช่วยหยิบให้หน่อยมีป่ะมีเลขตรงไหมก็คงจะมีแหละพี่กิ้งเพราะว่ายังเต็มแผงอยู่เลยเออเลือกเอาเลยนะครับเอาอีกจุดนึงลงใต้ไปดูในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับงานนี้ไม่ต้องเดือดร้อนพี่กู้ภัยเพราะพี่นักข่าวลุยจัดการเองเลยไหนอะไหนอยู่ตรงไหนปกติถ้าเจอเราต้องแจ้งพี่กู้ภัยแต่ว่าพี่นักข่าวท่านนี้บอกไม่ต้องครับผมทำได้มีความรู้เรื่องงูเป็นอย่างดีเห็นเป็นสีทองลายสีดำแบบนี้ไปหลบอยู่ใต้ราวแขวนเสื้อผ้านะครับซึ่งพี่ท่านนี้ก็คือพี่ปิยชาติศรีภักดีผู้สื่อข่าวจังหวัดสตูลโอ้โหแล้วพี่พกไม้หนีบไปด้วยเหรอนี่เอาไปทำอะไรอะเอาไปจับเจ้าตัวนี้พี่ไม่หนีบนะไอตัวไม้ยาวๆที่มันหนีบงูได้อ่ะโอ้ยเอาออกมาแล้วสายพันธุ์นี้นะดุยังกับอะไรดีพยายามสู้นะโอ้ดุมากขู่ฟ้อฟ้องอตัวแต่อย่าให้ถูกจับได้นะเดี๋ยวเขาจะแกล้งตายให้ดูเพราะมันยาเยอะมากนะครับเห็นเป็นสีทองลายดำแบบนี้นี่คืองูทางมะพร้าวไม่มีพิษนะครับแต่น้องก็ดุขู่ฟ้อได้เหมือนกันจับออกมาเรียบร้อยจากบ้านเลขที่41ตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงของจังหวัดสตูลฮะเป็นงูทางมะพร้าวความยาวประมาณ 1.5 เมตรด้วยกันโอ้ยดูอ้าปากขู่ฟ้อเลยไปไหนไม่รอดแล้วจ้ะแอบไปซุกบ้านคนแบบนี้คนเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอ้าวรอบนี้ไม่ต้องเดือดร้อนพี่กู้ภัยนะครับจับออกมาได้เพราะฝีมือพี่นักข่าวปิยชาตินั่นเองเจ้าของบ้านเชื่อว่าน้องมาให้โชคแน่นอนนะครับงวดที่แล้วเนี่ยก็มีงูทางมะพร้าวเลื้อยเข้าไปที่บ้านของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็รับโชคถูกลอตเตอรี่ไปครั้งนี้เตรียมเอาบ้านเลขที่41หรือ41นี้ไปเสี่ยงโชคกับเขาดูบ้างโอ้ยเดี๋ยวพี่ออกจากบ้านแล้วก็จะมาปล่อยตรงดงกล้วยตรงเนี้ยพี่มันใกล้ไปปะคะ เดี๋ยวน้องก็กลับเข้ามาใหม่เอาปล่อยตรงนี้จริงๆด้วยเออเอาถ้างั้นคุยกันให้ดีนะว่าอย่ากลับมาที่เดิมอีกนะเอาจับได้เรียบร้อยปลอดภัยทั้งเจ้าของบ้านทั้งน้องงูนะครับอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ